ฉันไม่ลองขึ้นไปดูแลดวงใจประสาทีจะมีไม่มีทีที่เธอไม่ยอมรักกันครั้งนี้เธอขอเสียงเธอให้รู้รักที่ฉันได้เก็บไว้จะมองมันให้เธอจะยกให้ขันใจอยากให้เธอรู้สักทีว่าจะคงมีจะมีอีกไหมโอกาสที่เราจะทำให้มีฉันทำลงไปถ้าเธอรู้สักทีว่าใจคงมีที่ให้เธอคงมีต้องกันไว้ครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่กำลังรับชมแล้วก็กำลังดูไลฟ์อยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังไลฟ์ผ่านทาง IG Physical Therapy นะครับอยู่กับน้องซันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้เรากำลังรอน้องเพชรเข้ามาเนาะสวัสดีทักทายแฟนๆที่กำลังดูอยู่ด้วยนะครับสวัสดีทักทายซันด้วยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เป็นตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนไม่ได้อยู่บ้านหรือตอนนี้อยู่ชลบุรีครับผมบ้านในชลบุรีโอเคนี่ทักทายแฟนๆเขาบอกสวัสดีค่ะเฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อากาศเย็นเนาะพี่ซันเนาะวันนี้อากาศดีมากสำหรับเมืองอากาศดีมากหนาวมากใช่อากาศเย็นมากหนาวมากประมาณ20องศา20กว่าองศาได้ไหมใช่ไหมใช่ครับกายก็ไหนแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแฟนๆที่กำลังรับชมนี้หน่อยอ้าวสวัสดีพี่เพชรครับเป็นไงทุกคนหมอมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายพี่เพชรหน่อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพชรว่าไงจันเดี๋ยวฮะเจอกันไหนมาตอนนี้สำหรับทักเสร็จแล้วก็ตัดขาบอกเลยว่าสัปดาห์นี้คือ21แล้วเนาะใช่ไหมใช่ฮะใกล้จะถึงตอนสุดท้ายมิวแล้วก็หมอปั่นแล้วเลยอยากจะรู้ว่าแบบ EP 11ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงจากไฮไลท์แล้วเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมีลูกล่ะมิวท้องปั่นมีลูกกับหมอกับมิวลูกใครอ่ะมิวท้องคนไม่ใช่ล่ะว่างงมากอยู่ดีๆแบบมีน้องเรียกหมอว่าพ่อเฮ้ยหมอปั่นมีลูกติดหรือเปล่านั่นน่ะสิหมอมีลูกกับใครอ่ะหมอมีลูกกับยังไงหมอมีลูกกับจูวีหรอเฮ้ยบ้าเออมิวท้องทุกคนจริงๆแล้วมิวคือท้องนี่เขาบอกว่าอากาศที่อื่นดีมากแต่อากาศที่ภูเก็ตร้อนค่ะเขาบอกเงี้ยแต่วันนี้อากาศเย็นจริงๆนะวันนี้อากาศเย็นมากใช่วันนี้อากาศดีใช่นี่เขาบอกใกล้จบแล้วใช่เขาบอกว่าหมอเนี่ยป้าป้าปั่นเขาบอกป้าป้าปั่นป้าป้าปั่นใช่ป้าป้าปั่นป้าป้าปั่นแล้วก็แบบลูกๆก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรนะที่ลูกพูดคำว่าประโยคที่ว่าผมไม่อยากไปโรงเรียนแล้วผมโดนเพื่อนแกล้งอืม
ใช่เขาบอกว่าลูกพี่โตไวมากมันอาจจะเขาเรียกอะไรตัดผ้าไปไงเขาเรียกอะไรฟีดไม่ที่จริงหมออาจจะมีลูกอยู่แล้วก่อนมาเมืองไทยก็ได้ปะเอ้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะก็เป็นไปได้เนาะหมออาจจะมีอาจจะเป็นแบบมาเมืองไทยก็มาเจอมีลูกอยู่ที่จีนหรือเปล่าใช่เขาบอกหรือหมอครับอะไรนะเมื่อกี้โดนลากเข้าห้องน้ำไปไงพี่ที่แล้วอ่ะเออหรือหมอไปรับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงหรือเปล่านะเอ๊ะก็ต้องคอยติดตามครับผมเขาบอกว่าอากาศหนาวแต่เจอลุงก็อากาศก็อบอุ่นทันทีเลยค่ะนี่ใช่เขาบอกจะจบแล้วนี่บอกปั่นแอบไปมีลูกตอนไหนใช่อ่ะมาบุญพูดถึงเรื่อง EP 9ก่อนเอ้ย EP 10สิเนาะ EP 10สัปดาห์ที่แล้วในส่วนของที่เขานอนคุยกันที่ตักอ่ะที่เขาคุยกันว่าประโยคว่าอะไรนะที่เขานอนคุยกันที่ตักนอนคุยกันที่ตักเป็นประโยคที่หมออ่ะเขาแบบว่าชวนเชิญชวนเราไปอยู่ด้วยเอายังไงตอนแรกไปอยู่บ้านเขาทีนี้ชวนเขามาอยู่บ้านแล้วล่ะหมอเอาบ้านไหนยังไงก็ไม่ก็ตอนนั้นคือที่เราไปอยู่บ้านเขาคือเราไปดูแลเขาไงใช่ป่ะเพราะเขาแบบเป็นคนไข้ของเราแล้วตอนนี้เขาหายแล้วเงี้ยแล้วก็แบบเรื่องราวมันก็แบบชัดเจนแล้วเงี้ยเนาะอ่าฮะเออก็เลยแบบชวนมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยดีกว่าแล้วทำไมกิจกรรมนอนต้องนอนจับมือกันด้วยไหนเล่ามันนอนเฉยๆไม่ได้หรอเนาะคนดูทำไมต้องมานอนจับมงจับมือกันเรื่องงงไม่เข้าใจไม่รู้ว่าหมอผมหันมาไงหันมาเฮ้ยเขาเอามือมาวางไว้ไม่รู้ว่าเขาวางไว้รอใครก็เลยลองเอามือไปจับขนาดไหนไม่มีอะไรเขาอาจจะเอาวางมือไว้แล้วบอกว่าขอตังค์หน่อย20 บาทได้ไหมเขาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้โอ้เป็นหมอทำเงินเป็นหมอไม่มีเงินได้ไงก็เขายังมาอยู่บ้านเธอเลยค่ะเขาไม่มีเงินอยู่บ้านเธอเลยเขายังแอบอ๋อที่มาอยู่ที่บ้านนี่เพราะไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟใช่ว่าแล้วผมว่าเลยใช่แล้วก็เป็นแผนใช่ไหมมันเป็นแผนเออแล้วก็มีแบบว่านอนจับมือมิวแล้วอ่ะเขายังโชว์ซิกแพคเขาอีกด้วยงงมากหมอโชว์ซิกแพคเก่งมากเมื่อกี้มีคนบอกว่าหมอลากน้องเข้าห้องน้ำต้องรับผิดชอบแล้วนะใช่อันไหนเล่าถึงซีนที่อยู่ในห้องด้วยกันซีนที่แบบเรากำลังจะแบบเหมือนได้แบบรักทำความรู้จักรักกันรอบหนึ่งไหนเล่าให้ฟังหน่อยซีนนั้นตอนที่อยู่ในห้องใช่ไหมใช่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 ซีนในห้องน้ำที่อยู่ดีๆหมออดใจไม่ไหวอยู่ดีลากมิวเข้าไปในห้องน้ำลองฟังดีๆดูก่อนตอนแผ่นกล้องไปอ่ะมันมีเสียงอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอ่ะหรือโคนเขาไม่เขาทำอะไรหรูเขาเป็นน้ำไงอ๋อหมอจะมาทำอย่างนี้ในห้องเขาไม่ได้นะหมออืมแล้วหมอก็บอกว่าเอออยากอะไรนะอยากทำอะไรนะหมอพูดดิอยากทำอะไรวะอยากทำเรื่องที่คุณไม่ให้ผมทำเนี่ยด้วยอ่ะมันคืออะไรอ่ะก็เลยมีลูกนี่ไงก็เลยมีลูกนี่ไงอ๋อเป็นเพราะไอ้ตีนั้นนี่เองใช่ก็เลยมีลูกเลยแล้วก็ท้องใช่แล้วอยู่ดีอยู่บนเตียงเฉยเลยอยู่ดีก็แบบผมจะบุกแล้วนะครับเนี่ยแล้วอยู่ก็บุกจริงๆยังไงไหนเล่าสิบุกหนักอ่ะหนักมากมีคนบอกค่าสินสอด30 ล้านนะหมอใช่แพงอยู่นะหมอมล้านน่ะ30 ล้านเลยเหรอ30 ล้านนะหมอไหวเปล่าคืนเงินจื่อบีก่อนอันดับแรกอ่ะใช่เป็นหมอก็ดีนะ EP นี้ไงยังไงพี่โชว์ EP นี้ไงเขาจะเรื่องเนี้ยมันจะมีการมันจะเริ่มขี้คายทุกๆปมแล้วทุกคน EP นี้แหละเออใช่เรื่องเงินเรื่องมาม้ามิวยิ้มของเธอช่างน่ารักจริงๆอุ๊ยหมอแอบกินโค้กหมอระวังหน้าบวมนะคะช่วยบอกหมอปรับไปเล่นวายหน่อยค่ะกล้องไม่พอเดี๋ยวอันนี้ไม่มีอ๋อเขาบอกว่าหมอกลัว
กลัวเมียมากมิวบอกว่าถ้ากวนจะไล่ออกจากห้องหมอเลยรีบกลับเลยหมอเลยหลับเลยว่างั้นใช่อ่ะเดี๋ยวให้น้องเพชรกับน้องสักพูดถึง EP 11ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้หน่อยค่ะว่าเป็นสัปดาห์นี้มันน่าติดตามน่าแบบคนดูจะต้องรอลุ้นอะไรยังไงบ้างอ่ะให้เริ่มที่น้องซันก่อน EP 11เราก็จะได้มันจะคลายปมเข้าไปอีกหลังจาก EP ที่แล้วมีการเคลียร์ใจกับเอกอะไรหลายๆอย่างใช่มั้ยมันเริ่มเคลียร์มากขึ้นเราได้รู้เรื่องหลังของหมอปั่นแล้วว่าจริงๆเขาเป็นคนช่วยเราไม่ใช่เอกอะไรอย่างงี้และ EP นี้มันจะเริ่มเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันเริ่มมีครอบครัวมากขึ้นมันเริ่มแบบเหมือนเป็นจริงมากขึ้นแบบมันชัดเจนกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้นั่นแหละมึงน่ารักมันจะเริ่มแบบสวีทกันมากขึ้นอ่ะสองคนเนี้ยจะได้เห็นความน่ารักผมของจิวบีด้วยอะไรต่างๆนะโอเคแล้วคุณหมอล่ะคุณหมอป่ะให้คุณหมอพูดถึงหน่อยที่จริงก็อยากให้ดูซีนหนึ่งตอนที่หลังจากที่ลูกกับน้องเด็กอ่ะน้องคุณมาน้องคุณมาน้องคุณมาบอกว่าพ่อไม่อยากไปโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีซีนที่นั่งกินข้าวแล้วให้สังเกตว่าในซีนที่นั่งกินข้าวเนี่ยนอกจากปั่นมิ้วแล้วก็น้องคุมะเนี่ยจะมีตัวละครเพิ่มมาอีก2คนนั่นคือของลูกค้านั่นเองที่ตั้งอยู่บนโต๊ะที่ไวทายอินไม่ใช่ ใช่ นั่นแหละก็ต้องดูว่า2คนนั้นที่เป็นตัวละครใหม่ที่โผล่มาใน EP 11เนี่ยจะเป็นใครนะครับใครวะแต่น่าจะเดาไม่ยากนะไม่ดูไม่ออกเอาจริงฉันยังนึกไม่ออกเลยอ่ะใครวะมีหรอที่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อกับแม่ปั่นเหรอเอ้ยอะไรนี่โยพูดบ้าใช่หรอหรือพ่อแม่มิวหรอพ่อแม่มิวรถเสียพ่อแม่มิวตอนนี้รถเสียยังไม่มาเลยนะก็คือไปเอาลุงซื้อรถใหม่ตอนนี้ยังมาถึงเลยจังจริงรถเสียตั้งแต่ EP 2ตอนนี้ EP 11แล้วยังไม่มาหาลูกเลยเขากลับบ้านแล้วเขากลับบ้านไปแล้วพ่อแม่มิวว่าแม่ไอพ่อเขาก็เป็นไอ้นี่แล้วไงเป็นอะไรนะเป็นเนื้องอกแล้วก็รักษาตัวแล้วไงนี่เขาบอกว่าโกรธหมออย่างกับยามเย็นที่สุดเลยรีบอะไรขนาดนั้นทำไมไม่ปิดประตูก่อนสุดท้ายเดินมาถ่ายรูปลงทวิตเลยนี่เขาบอกเนี่ยใช่คู่นี้เขาก็แบบว่าตาชอยู่นะมันตาชเขาบอกว่าน้องคือลูกของมิวกับหมอที่ได้มาจากซีดอาบน้ำด้วยกันอ่ะไม่แน่ใช่ไม่แน่หมอจะเลยว่าคุณแม่ตั้งแต่ไลฟ์เปิดกองตอนคุมะมาแล้วค่ะงงหมอจะเลยว่าคุณแม่ตั้งแต่ไลฟ์เปิดกองตอนคุมะมาแล้วค่ะเหรอจริงเหรอเธอเฉลยเขาเมื่อไหร่บ้าเขาเดาหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าจีบมิววันนี้หมอปั่นอนุญาตไหมคะนี่ใช่สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้หรือพูดคุยกันมาได้นะคะนี่นั่งอ่านคอมเมนต์ให้ใช่อือแล้ววันนี้เป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยทำอะไรบ้างเนี่ยอากาศเย็นๆแบบนี้ถ้าท็อปปิกวันนี้คือถ้าอากาศเย็นๆเราควรทำเล่นอะไรดีถ้าอากาศเย็นๆเราควรเล่นอะไรดีอ่ะเริ่มพี่มิวเล่นอะไรอ่ะอากาศเย็นๆเราควรเล่นหรือทำอะไรได้ไหมหรือทำอะไรก็ได้ออกไปหาอะไรกินอร่อยๆครับผมใช่เช่นวันนี้ไปกินเนื้อย่างมาครับดีมากเราได้ทานเผื่อปั่นหรือเปล่าทานเผื่อแล้วเนี่ยเอาพุงมาฝากหมอนะเพราะว่าหมอถอดเสื้อบ่อยมากอุ้ยมีคนบอกเล่นผีผ้าห่มอุ้ยนี่ไงจนเขามีลูกกันแล้วนี่ไงเธอไม่ดูเลยไปดูในไฮไลท์เขามีลูกกันแล้วค่ะแล้วก็อ่ะอากาศเย็นๆหมอปั่นจะมาทำอะไรครับอากาศเย็นๆมาดูว่าควรทำอะไรดีที่หรอหรือว่าวันนี้ทำอะไรมาไออากาศเย็นๆเธอจะทำอะไรอ่ะอยู่ในผ้าห่มแบบนี้รู้ป่ะครับไปเดินเล่นไปเดินเล่น
ไปเดินเล่นที่ไหนกับใครยังไงเล่าก็ไปแบบไปเดินเล่นในหมู่บ้านพอดีวันนี้เข้าไปที่บ้านมาไปแบบเก็บบ้านทำความสะอาดบ้านแบบไปตัดหญ้าครับวันนี้แล้วทำไมไม่ชวนมิวไปด้วยล่ะไปเปิดตัวกับแม่เลยเห็นมิวแบบให้มิวไปพักผ่อนนะไปแบบไปกินเห็นเขากินอยู่ไงทำไมไม่มากินด้วยกันเขาบอกว่ารู้แล้วทำไมหมอถึงข้างรักมิวขนาดนี้มิวน่ารักมากตัวเล็กตัวน้อยมากต้องทำอะไรกับมิวสักอย่างแล้วเหมือนเคี้ยวมิวมากเขาบอกอย่างนี้เขาบอกนอนใช่ใช่ซีรีส์เรามีทั้งหมด12ตอนเนาะใช่ครับ12ตอนเดินทางมาถึง EP 11แล้วคืนนี้ทุกคนใกล้แล้วใกล้ละบทสรุปสุดท้ายหมอกับมิวเนี่ยแต่จริงๆมัน2ตอนแล้วมันก็ดูใน AS ต่อได้นะทุกคนสำหรับใครที่จะรอดูรวดเดียวสามารถพี่โชได้ยินพี่โชยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้พี่โชของเราเน็ตหมดนะครับเน็ตหมดอีกแล้วไหนพี่โชเน็ตเก้าบาทแล้วเน็ตเก้าบาทแล้วใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเพลงหมอก็จะแสนวิวแล้วนะคะออนวอนแฟนๆหน่อยว่าไปดูหน่อยยังไงไหนเล่าซิเพลงอ่ะหรอตอนนี้จะแสนแล้วเหรอครับยังไม่ได้เข้าไปดูเลยอะไรนะก็ฝากแชร์ให้ถึงด้วยนะครับเนาะฝากแชร์ให้ถึงด้วยจะได้แบบเป็นกำลังใจเผื่อว่าถ้ามันดีอย่างเงี้ยแบบเพลงของมิวก็อาจจะตามมาไงอ่าฮะแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกซีซั่น2ต้องมาแล้วนะพี่โชเขาบอกว่าคุณโชเพลงขอเก็บไว้ให้ MB ค่ะถามเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะทําเอาไปเป็นกันบ้านเดี๋ยวขอแบบเข้าที่ประชุมสักเล็กน้อยใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวมัมมี่จะปั่นวิวให้ทั้งคืนเลยค่ะลูกนี่ใช่เขาบอกว่าน้องเพชรแม่แฟนคลับอะไรเนี่ยแฟนคลับปั่นฟังทุกวันเลยมันมีอยู่ในนี่แล้วนะสตอรี่มิวสิกสตอรี่อ่ะนึกออกปะที่เวลาเราจะลงเพลงหรือว่าถ่ายรูปแล้วจะติดเพลงอะไรเงี้ยสามารถเซิร์ชคำว่าขอเก็บไว้แล้วก็เว้นวรรคสันเนาะแล้วก็อยากให้เธอรู้เว้นวรรคเพชรมันก็จะขึ้นเลยนะเนี่ยไหนมันจีนี่หรอตั้งแต่แรกแล้วพี่โชมันมีตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยในสตรีมมิ่งแล้วครับมันมีตั้งแต่วันแรกเลยหรอใช่ฟันใช้ตั้งแต่วันแรกแล้วทำไมฉันเพิ่งรู้อ่ะทำไมฉันเพิ่งรู้อ่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็หมอปั่นทำไมข่าวจังคะนี่ทำไปต่อไปอบอุ่นเหมือนไมโครเวฟหมอปั่นอบอุ่นไหนเล่าไหนไปตัดหญ้าวันนี้มันเหนื่อยไหมยังไงขอกำลังใจมิ้วไหมยังไงเล่านิดหน่อยครับนิดหน่อยพอดีวันนี้อากาศดีมันไม่ค่อยร้อนมากก็เลยแบบสบายสบายก็หมอไปตัดหญ้ามาตัดหญ้าที่บ้านมาตัดหญ้ายังหล่อเลยโหหมอกินหลอดไฟคนบอกทำไมไม่บอกว่าเหนื่อยเขาจะได้เอาน้ำมาให้ไงเอาน้ำเอาท่าอะไรมาให้เราดื่มได้จะได้สดชื่นไงหมอปานเอาน้ำเอาท่าเอาน้ำเอาท่าเอามาให้ดื่มทั้งท่าเลยใช่เขาบอกว่าอยากให้มี100 EP ค่ะโอ้มีกันถึงปีหน้าไปเลย100 EP ถูกต้องแค่12 EP นี่ก็คือแบบว่าลุ้นกันแบบทุกวินาทีแล้วนะว่าหมอปั่นกับมิวเนี่ยยังไงกับเอกแล้วมันจะมีนี่ด้วยสิเขาเรียกว่าอะไรนะ EP ที่แล้วอ่ะที่ทีมกับโรสเซ่อ่ะแล้วทีมอ่ะดื่มจนเมาเนี่ยหรอแม้แล้วเหมือนใช่ไหมใช่ครับใช่ EP นี้เหมือนเขาจะได้คุยกันเนาะเหมือนคุยกันมากใช่ใช่นี่เขาบอกว่ามีนักร้องเกาหลีช่องหนึ่งมารีแอคเทเลอร์ของใช่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 ครับใช่มีช่อง YouTube เกาหลีรีแอคฟิสิคอลเทอราปีด้วย
แบบจะใช่ครับผมดูแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วครับปังมากตามส่งมาให้เหมือนกันพี่โชจ๋าจ๋าเนี่ยพี่ปาร์ตี้มาพี่ปาร์ตี้มาตามแล้วเนี่ยพี่ปาร์ตี้ไหนไหนอยู่ไหนคุณปาร์ตี้คุณปาร์ตี้เข้ามาด้วยหรอคุณปาร์ตี้พาเข้ามาเขามาตามพี่โชหรือเปล่าเขาอยู่ในฟิสิคอลเทอราปีนี่หรอใช่ครับเห็นเข้ามาอยู่พี่ปาร์ตี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยลูกอย่ายกมืออย่ายกมือนี่เขาแสดงว่าเขาเข้ามาส่องเฉยๆเขาเข้ามาส่องเฉยๆต้องบอกว่าเสื้อขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากบ้านสตาร์ทิสเลยนะคะ Physical Therapy ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีบ้านสตาร์ทิสมาช่วยดูเรื่องเสื้อผ้าและคอสตูมให้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่เลยเนาะอ่ะลูกค้า1 2 3ขอบคุณบัสตาราธิคา1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณบัสตาราธิครับขอบคุณบัสตาราธินะคะขอบคุณพี่ปาร์ตี้นะคะครับใช่บ้านนี้เขาทำเสื้อผ้าสวยจริงๆอ่ะให้เครดิตหน่อยถ้าใครอยากจะรู้ว่าบ้านสตาราธิทำเสื้อผ้าสวยยังไงเข้าไปที่ staratith.official หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ staratith.official อ่ะใช่อ่ะนี่เขาบอกว่าจะรอจากน้องมิวถอดเสื้อบ้างน้องมิวถอดไปแล้วค่ะ EP ไหนนะ EP 2 EP 3ป่ะ EP แรกๆเลยเนาะแผ่นหลังแผ่นหลังว้าเห็นแผ่นหลังน้องมิวเช็ดตัวเช็ดตัวนี่เขาบอกว่าขอบคุณบัสตาราทิสค่ะเออนี่ขอ3ท่าน่ารักน่ารักค่ะอ่าเดี๋ยวจัดให้นะคะเนาะแล้วก็พูดถึงงานคมสลึกอวอร์ดหน่อยค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างงานคมสลึกอวอร์ดที่ผ่านมาที่เราไปร่วมงานมาทั้งน้องเพชรแล้วก็น้องสันเลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยมีแบบตื่นเต้นความแบบสนุกสนานยังไงบ้างอ่ะเริ่มที่อ่ะน้องให้น้องเพชรอ่ะให้น้องสันเล่าก่อนก็ได้อ่ะสนุกมากครับก็ครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้เดินพรมแดงได้ออกสื่อเยอะขนาดนี้ก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับใช่ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างพี่ๆสื่อมวลชนก็พี่ๆสื่อมวลชนน่ารักมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางคมชัดลึกมากที่ให้เกียรตินะครับพวกเรา2คนได้ไปร่วมงานแล้วก็ได้ไปรับเชิญรางวัลเนาะก็ต้องขอบคุณคมชัดลึกมากครับวันนั้นเราไปเชิญรางวัลอะไรครับวันนั้นเราได้เชิญรางวัลอะไรเอ่ยสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับใช่ๆปีนี้ไปเชิญรางวัลปีหน้าเราจะได้เข้าชิงหรือเปล่าก็มาลุ้นกันดีกว่าเนาะว่าแบบว่าเข้าชิงรางวัลไหมนะนี่เขาบอกว่าวันนั้นทั้งสองคนดาเมจรุนแรงมากเลยค่ะต้าสุดๆเลยต้าชมากมันต้าชมากหล่อมากคุณหมอก็หล่อพี่มิวก็หล่อคืองงมากวันนั้นคือต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยเนาะจากโทมาแบรนด์นี่พิมพ์ถูกแล้วเพราะว่าวันนั้นแท็กผิดก็เป็นโทมาแบรนด์แก้ละฮะแก้แล้วครับใช่นี่เขาบอกว่าแล้วใครถ่ายรูปหมออย่างกับยามเย็นน่ะอยากรู้เลยค่ะน้องมิ้วถ่ายหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนั่นน่ะน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ใน EP ที่7มั้งใช่หรือว่าเรายูทูบแบบมาเกาะติดหรือเปล่าหรือยังไงงงมากยูทูบเบอร์จะไปถ่ายรูปอะไรอีกยูทูบเบอร์ออกตอนเดียวก็พอแล้วค่าตัวเขาแพงโอ้ค่าตัวแพงแค่ความพีคมานี่อะไรนะพีคมานี่ทำไมเธอเห็นว่ามีใครขึ้นมาเยอะมากเลยอ่ะทำไมฉันไม่เห็นเลยว่ามีใครกดเข้ามาบ้างอ่ะงงมากพี่โชตลืมเติมเน็ตไงเป็นเน็ต9บาทหรอสวัสดีครับพีคสวัสดีครับพีคนี่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องพีคภูมิกับของเราเนาะก็คือแบบต้องอันนี้ก็ต้องมอบเครดิตให้กับภูมิกับของเราเหมือนกันเพราะแบบว่าเขาลงมาดูแบบสุดๆไปเลยอืมใช่ครับขนาดว่าเขาแบบมีคิวถ่ายนะงานเยอะนั่นน่ะใช่ขนาดน้องพีคนี่งานเขาจะแน่นเขาก็ยังแต่ว่าสละเวลามาแบบมาดูงานถ่ายทำให้กับphysical therapy ด้วยต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะนี่เขาบอกว่ายามเย็นน่าจะเป็นคนถ่ายลงนะคะแต่ว่ายามเย็นก็นอนอยู่ตรงนั้นนะ
ก็เป็นยามเย็นเองหรือเปล่าที่ลงอ่ะเขาบอกว่าหนูเติมเน็ตให้ไหมเออตอนนี้เน็ตมันยังกระตุกอยู่หรอคะหรือว่ายังไงมันยังไม่ดีขึ้นหรอคะจะไปตู้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ๋อนี่เขาบอกว่าพี่มิวพี่หมอนวดดีไหมคะหมอนวดก็งั้นงั้นน่ะงั้นงั้นน่ะหมอแต่ก็เคิร์มอยู่นะเห็นเคิร์มอยู่นะเขาบอกว่ายูทูบเบอร์แซ่บพอๆกับส้มตำเลยใช่ค่ะยูทูบเบอร์คือตาชออกมาแล้วเขาบอกว่า EP 11ไม่น่าใช่ถ้าพ่อแม่มาให้เงินตรงหน้าก็ไม่ได้ไม่ต้องส่งเงินไปจีนก็ได้ค่ะงงมะงงเนาะมันลุ้นกันละกันว่าเขาหมายถึงว่าน่าจะไม่ใช่พ่อแม่หมอเพราะว่าเห็นหมอยังส่งเงินไปที่จีนอยู่เลยนี้อ๋อต้องลุ้นต้องลุ้นฮะใช่ต้องมาดูกันว่าแบบเอ๊ะตัวละครนี้จะมาทำอะไรกับมิวแล้วก็หมอปั่นนะแล้วก็ทำไมบอกเลยว่า EP นี้หมอปั่นมีซึมหมอปั่นซึมต้องดูว่าจะเป็นใครหรือว่าเป็นพ่อแม่จูวีหรือเปล่ามาเคลียร์หรือเปล่ามาทำให้หมอปั่นซึมไปเลยแบบหมอปั่นแบบไม่สบอารมณ์เลยมิวจะต้องเป็นแบบว่าแบบโอ้โอนะโอเอนะปลอบประโลมนะปลอบแบบหมออย่าเสียใจไปเลยนะอย่างเงี้ยเลยจริงจริงจริงต้องรอดูใช่ไหมใช่ครับใช่ครับต้องรอดูครับคืนนี้นี่เขาบอกว่า EP 11ไม่ใช่พ่อแม่ค่ะเมื่อกี้ไปดูทีเซอร์แล้วอ้าวพ่อแม่ใครอะไรไงไม่รู้จะเป็นใครก็ตามรอดูคืนนี้ฮะลองเดาอยากรู้ว่าพี่ป๊อปปั้นกับมิวได้อาบน้ำด้วยกันไหมคะอีอี ยังไงไหนเคลียร์สิยิ่งกว่าอาบน้ำบอกให้ยิ่งกว่าอาบน้ำอีกเออหมอเขาร้ายเขาบอกว่าหมอเคลียร์กับจื่อวีแล้วใช่ไหมคะต้องรอดูต้องรอดูครับEP เนี้ย EP เนี้ยจะเคลียร์ทุกอย่างครับแล้วก็บอกว่ากินอะไรเข้าไปทำไมน่ารักจังแต่เดี๋ยวก่อนเพิ่งสังเกตอีกแล้วเธอใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันอีกแล้วเฮ้ยทำไมใจมันตรงกันขนาดนี้อีกแล้วอ่ะเออทุกรอบเลยนะงงนะหรือในตู้เรามีแค่ขาวกับดำหรือเปล่าถ้ากลับไปย้อนดูนะทุกครั้งที่เขาขึ้นไลฟ์ด้วยกันน่ะเขาจะใส่เสื้อสีเดียวกันเหมือนกันทุกครั้งเลยจริงเขาบอกว่าอยากเหมือนกันใช่เหมือนกันเขาบอกว่าอยากไปหยุมหัวจื่อวีเขาบอกใจเย็นสงสารจื่อวีเตรียมคิดเลยซันมีแต่สีขาวหรือเปล่าเออนี่เขาบอกว่าจริงเห็นไหมเนื้อคู่กันปะเนี่ยเออเนื้อคู่ปะเนี่ยเออทำผมก็ทรงเดียวกันมิวก็บอกพ่อเขาคู่กันแล้วหมอปั่นต้องมิวต้องเตือนหมอปั่นหน่อยเขาว่ากินโค้กทำให้อ้วนหมอมิวต้องเตือนหมอค่ะมิวทุกคนนี้อ้วนไม่ไหวอันนี้เป็นโนชูก้าครับเออสรุปตอนแรกหมอปั่นจะลาออกไปมาหมออยากจะลาออกแทนหมอปั่นแล้วเออทำไมบริษัทนี้มันอะไรยังไงมันมีแต่คนจะลาออกก็มันเกิดเรื่องขึ้นมาไงหมออย่างก็คงจะแบบเออรู้สึกผิดใช่ไหมที่แบบทำให้มันเป็นคงเป็นข่าวขึ้นมาก็แบบก็เลยแบบแสดงความรับผิดชอบกับคุณโรเซ่อะไรอย่างนี้เขาบอกว่าใช้ตู้เสื้อผ้าตู้เดียวกันหรือเปล่าคะวิการคู่ชีวิตบอกคู่ชีวิตนี่เขาบอกว่าพี่โซวันนี้มีเกมให้น้องๆเล่นไหมคะเล่นยังไงอยากเล่นเกมไหมอยากเล่นเกมไหมอยากเล่นเกมไหมเกมอะไรเล่นยังไงอ่ะเล่นยากอ่ะมันอยู่คนละที่มันเล่นยากอ่ะลูกแต่เอาไว้เดี๋ยวไปห้องพี่เพชรแล้วเดี๋ยวชวนพี่เพชรเล่นเกมดีมากดีไหมคอนเทนต์นี้ซื้อดีไหมทุกคนดีไหมเออเดี๋ยวไปห้อยเพลแล้วเดี๋ยวชวนให้เพลเล่นเกมดีกว่าเดี๋ยวแต่ผมไม่ไลฟ์นะผมไม่ไลฟ์นะ
เล่นกันสองคนเขาบอกว่าพี่เจ้าวันนี้รับงานซ้อนไหมคะไม่ได้รับงานซ้อนเขาวันนี้ทำงานเออทุกครั้งที่ไลฟ์เป็นไลฟ์เป็นช่องทุกคนก็จะคิดว่าเออรับงานซ้อนแต่วันนี้ไม่ได้รับงานซ้อนแต่ว่าเราอยู่กันคนละที่ค่ะโอล่ามีโอล่าด้วยนะครับโอล่าครับผมสเปนนะครับสเปน FC จากสเปนใช่เขาบอกว่าบุกห้องผู้ชายอีกแล้วนะน้องซันเออทำไมมาห้องหมอบปั่นอ่ะคุณเคยอยู่แล้วไงไหนๆก็โดนลากเข้าห้องน้ำแล้วไปแค่ห้องมันจะเป็นอะไรเออแล้วก็ตอนที่เราไปเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราพูดคุยในวิดีโอก่อนแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกตัดมาเนาะที่เราบอกว่าเราชวนกันไปซื้อกล้องอ่ะวันนี้เราไม่ได้ซื้อเราได้ไปซื้อกล้องกันหรือยังยังเลยยังบอกแล้วคิวหมอเขาแน่นดาราดังอ่ะเขาแน่นหมอเขาจะมีอะไรตัดหญ้าเลี้ยงแมวมีอยู่แค่นี้ค่ะนั่นแหละที่เขาให้ไปเขาเลี้ยงแมวไงมีตัดหญ้าเขาเลี้ยงแมวเขาติดแมวมากกว่าติดผมตอนนี้ดูทรงแล้วอ่ะเขาบอกว่าจะเอ๊ะแสดงกับผู้กำกับมานั่งรีแอคพร้อมกันไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคิวเลยคิวงานนี่ใช่ครับใช่แล้วก็คิวเลี้ยงแมวคิวอะไรนะตัดหญ้าใช่มีคิวอะไรอีกคิวอะไรอีกแล้วก็เลี้ยงแมวแล้วก็เพิ่งจะไปฟิตเนสนี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะน้ำหนักเยอะขึ้นทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยค่ะทั้งมิวแล้วก็หมอปั่นเลยค่ะไม่ตันผอมลงนะมีคนทักว่าผอมลงตันแต่เพิ่มอ่ะคือดีแล้วไงใช่เขาบอกว่าพี่เพชรจะไม่อธิบายอะไรเลยเหรอเรื่องลากเข้าห้องน้ำอ่ะเออทำไมพูดอะไรเหรอเอออธิบายอะไรอ่ะอธิบายเลยอธิบายเลยคือยังไงทำไมมันถึงต้องขนาดอุ้มเขาไปในห้องน้ำเลยอ่ะเอาก็แบบก็คือตอนนั้นแบบหมอจะอาบน้ำพอดีไงแล้วแบบมิวก็เปิดมาเจอพอดีก็เลยแบบแกล้งก็แกล้งซะเลยจับอาบน้ำด้วยกันไงอุ้ยอุ้ยอาบน้ำด้วยกันหรออุ้ยคุณจะเต๋อหรอคุณหลุดหรออุ้ยไม่ทันแล้วก็เลยมีลูกเนี่ยหรออุ้ยงงนะเขาบอกว่า EP 12ขอพูดกับนักแสดงหน่อยค่ะมาไลฟ์เดี๋ยวเช็คคิวเดี๋ยวเช็คคิวก่อนเนาะเดี๋ยวเช็คคิวเป็นพี่โชว์เช็คคิวแล้วแหละทุกคนใช่แล้วก็มิวสมยอมเองก็น้องหมอเนาะผมยอมมันเราสู้แรงเขาไม่ได้ทุกคนเห็นไหมแล้วก็ยาหมอเราพยายามโอ้โหแค่จะเอามิวจิกประตูห้องน้ำแล้วเห็นไหมหมอเขาลากเข้าไปเราจะไปสู้เขาไหวได้ยังไงตัวเราเล็กแค่เนี้ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วมากเพราะว่าใช้เวลาเหมือนเทคเดียวด้วยซ้ำไปมั้งเทคเดียวผ่านเหมือนมันเหมือนมันอยากเล่นอ่ะมันออกมาจากจิตใต้สำนึกหลาหลาหลาแล้วหมอเล่นโฟล์มากเลยอ่ะไม่ต้องแบบว่าดูแอคตรงแอคติ้งอะไรเลยอ่ะหมอดีหมอเลยนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาคือหมอดีดีที่สุดเอาตัดเรื่องแอคติ้งออกไปเอาแค่หมอนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาคือเลิศมีคนบอกพี่มิวต้องถีบนี่คุมะลูกเธอมาสองคนมาเนี่ยคุมะคุงนี่คุมะมาใช่ลูกชายลูกชายน่ารักนะครับน้องน่ารักแล้วตอนน้องไม่งองแงเลยเนาะใช่ไหมหลับน้องน่ารักมากเก่งมากตั้งใจมากแล้วน้องเก่งมากใช่นี่บอกตัวแทนหมู่บ้านค่ะตัวเล็กตัวน้อยมิวเราบอกมิวตัวเล็กตัวน้อยมากบอกซีรีส์หลังจากที่เขาเป็นลูกของเขาก็ไปเป็นลูกมหาเศรษฐีเลยนะน้องคนเนี้ยน้องกุมารเนี่ยใน F4 หรอใช่เออเราจะไปพูดถึงซีรีส์เรื่องอื่นในไลฟ์ของซีรีส์เราไม่ได้ลูกคนดูอยากจบมากกลับมาซีนห้องน้ำแล้วเขาบอกรอดูไม่ไหวแล้วเออเขาบอกซีรีส์สนุกมากค่ะ
อ่ะ1 2 3ขอบคุณพร้อมๆกัน1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับที่จริงที่จริงซีนลากเข้าห้องน้ำอ่ะเหมือนจะยากใช่ป่ะแต่ที่มันง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมพี่โชว์เห็นมือมิวป่ะมือมิวแปลว่ายายาใช่ป่ะอ่าฮะแต่ว่าคือแบบขาเขาอ่ะไม่แบบไม่ต้าเราเลยคือแบบค่อยๆแบบถอยไปพร้อมเรายกเขาลอยใช่ไหมขาเขาสั้นหนูจะบอกว่าขาเขาสั้นไม่สามารถไม่ใช่เราพยายามดึงเข้ามาใช่ไหมเขาแบบขาเขาไม่แบบไม่ต้านแรงเราเลยปล่อยขาเขาแบบถอยตามเราใช่ไหมแต่ว่ามือก็แค่แบบย้ายย้ายย้ายแต่ว่าตัวคือตามเราแล้วไงมารีออกมาแบบง่ายครับใช่ใช่คืออย่าแต่ว่าก็คือกระเถิบตัวไปข้างหลังไปข้างในห้องน้ำแล้วคือพูดบอกว่าใช่ตัวเข้าไปข้างหลังแล้วใช่เขาคงแก้เขินนะเป็นว่าใช่เขาบอกว่าตอนลากมิวเข้าห้องน้ำมิวคือเสียงร้องเสียงหลงมากเลยค่ะอืมอย่างนี้เลยใช่อ่ะฝากหน่อยฝากหน่อยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะไปละเนาะอ่ะฝากติดตามกับฝากแฮชแท็กของซีรีส์คืนนี้หน่อยค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ของพวกเรา Physical Therapy ผมเปิดการในปัจจัยวันนี้ 5:15 ทางช่องวัน31ครับผมนะฮะแล้วก็ร่วมแฮชแท็กกันก่อนซีรีส์ออนนะครับแฮชแท็กว่าphysical therapy ep 11นะครับเวลา 4:30 ครับผมใช่ดูย้อนหลังไหนคะอะไรนะครับฮะดูย้อนหลังดูย้อนหลังย้อนหลังนะที่ AIS Play ครับผมใช่ยังอยากเข้ามาคุยกับเราหรือเขาเรียกอะไรถ้าอยากมีส่วนร่วมก็มาเล่นแท็กกันคืนนี้ 4:30 นะฮะ 4:30 ครับอ่ะแล้วก็สามารถรับฟังเพลงประกอบซีรีส์ออริจินอลซาวด์แทร็กได้ที่ไหนอะไรยังไงเอ่ยทุกแพลตฟอร์มที่เป็นสตรีมมิ่งเลยครับจูก Spotify Apple Music หรือโหลดได้ที่ LINE Melody นะครับ YouTube ก็มีครับผม YouTube ก็มีใช่ครับเซิร์ชของผมจะเซิร์ชว่าขอเก็บไว้ครับแล้วก็ของผมจะอยากให้เธอรู้ครับใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ติดตามพี่เพชรแล้วก็พี่ซันได้ที่ไหนได้บ้างก็ของซัน IG ก็ IG นี้เลยครับแล้ววิสุทธิ์ _ซันแล้วก็ Twitter เหมือนกันครับผมไม่มีแต่ว่าไม่มีไอ้ _พิมพ์แล้ววิสุทธิ์ซันได้เลยเจอเลยครับผมของเพชรก็ IG นี้เลยครับเพชรไลออดครับ PETCHIOT ครับแล้วก็ Twitter ก็เหมือนกันอ่ะโอเคงั้นก็คืนนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะครับ Physical Therapy EP 11แล้วอีกไม่กี่ EP แล้วก็จะไปถึงบทสรุปของ Physical Therapy แล้วผมปวดกายในปวดใจมิ้วกับหมอปั่นเนี่ยจะลงเอยกันอย่างไรสัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นที่ทราบกันแล้วเนาะแต่สำหรับสัปดาห์นี้ EP 11แล้วก็ 4:30 อย่าลืมนะคะ #Physical Therapy EP 11ก็มีอะไรก็มาแชร์กันใน Hashtag นี้ได้สำหรับใครที่พลาดการรับชมแบบสตรีมมิ่งแบบไลฟ์แบบเขาเรียกว่าอะไรดูสดเนาะก็จะรับชมย้อนหลังได้ที่ AS Play นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณน้องเพชรแล้วก็น้องซันมากๆเลยนะอากาศหนาวอย่าลืมผ้านะคะช่วงนี้ทุกคนครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับครับผมเออลืมขอ3ท่าน่ารักท่าที่หนึ่งอ่ะเตรียมแคปท่าที่หนึ่งทำไมนิ้วมันดูงอกออกจากกันอย่างเงี้ยทำไมนิ้วมันดูงอกข้างไหนอ่ะทางไหนอ่ะนี่ไงเอาคนละเอาเป็นทางเดียวกันได้ไหมพี่สร้างมาอีกเอาอีกด้านหนึ่งได้ป่ะเออหนึ่งสองสาม capture โอเคอ่ะท่าที่สองมินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดเออโอเค1 2 3 capture โอเค capture มาท่าที่3ท่าสุดท้ายแล้วสลังเฮหน่อยค่ะสลังเฮอุ๊ยยากเลยฟังไหนต้องฟังไหนอ่ะพี่เพชรเอาแขนอีกด้านนึงพี่เพชรต้องเป็นแขนฝั่งนึง
ใกล้แล้วเกือบแล้วเอาแขนลงมาทั้งคู่หน่อยเอาแขนลงมาทั้งคู่ยากเอามือลงมาเอามือมาอีกเอามือลงมาพี่เพชรเอามือลงมาอีกเอาให้มันเห็นมือพี่เพชรเอามือลงมาอีกไหนลงแล้วเนี่ยมันไม่ต่อกันเป็นหัวใจอ่ะพี่เพชรเอาลงมือลงมาอีกลูกเออมันต้องลงอีกให้มันต่อโอเคนี่แหละหัวใจอ่ะแคปเจอร์ไปหน่วยใจที่แบบลำบากลำบนมากโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะแล้วพบกันในโอกาสหน้า EP สุดท้าย EP 12ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายดีครับ